มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนดราม่าเบลล่าลบรูปคู่ไม่จบนะคะชาวเน็ตลามไปแซะที่ช่องต้นสังกัดหาไม่ช่วยเซฟเวียค่ะจากกรณีที่หนุ่มเวียโพสต์ภาพคู่กับวิกกี้เปิดตัวภรรยาอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยทะเบียนสมรสและแคปชั่นหวานถึงที่รัก จากนั้นมีคนไปส่องอินสตาแกรมของสาวเบลลาพบว่ารูปคู่หายเกลี้ยงไปแล้วค่ะล่าสุดดราม่าชักจะลามไปกันใหญ่หลังชาวเน็ตมีการทกเทียงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันหลายมุมนะคะโดยส่วนมากมองว่าเบลลาทำถูกต้องแล้วถือเป็นการให้เกียรติคนปัจจุบันของเวียและเพื่อความสบายใจของตัวเองด้วยขณะที่ช่องเจต้นสังกัดของเวียสุกวัฒน์เองก็โดนพลอยฟ้าพลอยฝนโดนดราม่าไปด้วยค่ะ หลังช่องเจ็ดนะคะเสนอข่าวเบลล่าลบรูปคู่เกลี้ยงเหลือไว้สถานะพี่น้องเจอคอมเมนต์ทอยคำรุนแรงไม่พอใจห่วงผลกระทบส่งผลให้พระเอกหนุ่มโดนแซะค่ะตัวอย่างของเม้นนะคะเช่นอย่าเล่นข่าวนี้เลยมีแต่คนมาแซะเวียไม่คิดว่าช่องเจ็จะเล่นข่าวนี้ด้วยเซฟพ,พี่เวียด้วยนะคะ เป็นช่องต้นสังกัดพี่เวียยังเล่นข่าวนี้ไม่มีมารยาทประสะพี่เวียคนอื่นอยากจะทําก็เรื่องของเขาเถอะค่ะแต่ปล่อยให้พี่เวียได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขบ้างเซฟพี่เวียช่องต้นสังกัดหิวแสงเวอร์เป็นต้นค่ะดราม่าเบลล่าลบรูปคู่ไม่จบนะคะชาวเน็ตค่ะเริ่มแซะช่องต้นสังกัดหาว่าไม่ช่วยเซฟเวียค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c ด m อมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ